สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เจียงอี้หยุดเข้าสู่สันโดษหลังจากที่เขาฝึกฝนเป็นเวลา2เดือนเขามีศิลาสวรรค์เหลืออยู่ไม่มากและเหลือเพียง 3,000 กว่าล้านก้อนเท่านั้นหากเขายังต้องฝึกฝนต่อไปอีกเดือนเขาคิดว่าคงจะมีไม่พอขึ้นเรือลิขิตสวรรค์ไปยังเมืองจักรพรรดิอรหังเป็นแน่เมื่อเจียงอี้กลับมาที่ห้องโดยสารเสี่ยวหยีก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งขณะที่นางรบราให้เจียงอี้เล่นกับนางทั้งวันฐานไถที่เองก็มีความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจเพราะนางรู้สึกสบายมากเมื่อมีเจียงอี้อยู่ใกล้ๆหลังจากที่เจียงอี้เล่นกับเสี่ยวหยีมา2วันเขาก็เข้าไปในห้องเพื่อเข้าสู่สันโดษอีกครั้งเจียงอี้นั้นคุ้นเคยกับความเร็วในการฝึกฝนที่เร็วขึ้นพันเท่าและตอนนี้เขาก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยที่มีความเร็วในการฝึกฝนช้าเช่นนี้แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยและวัตถุประสงค์หลักของเจียงอี้ก็ไม่ใช่แค่ฝึกฝนแต่เพื่อเข้าถึงศาสตร์เวทและในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องการคิดหาทางที่จะเข้าถึงรูปแบบเต๋าของผู้อาวุโสธาตุลมให้ได้ซึ่งเขาจะปัดเป่าลมดาราไปได้เวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและผ่านไป1เดือนเจียงอี้ถูกส้งจงปลุกให้ตื่นขณะที่พวกเขากำลังจะมาถึงเมืองมังกรสวรรค์และเปลี่ยนเรือลิขิตสวรรค์ไปยังเมืองเพลิงสวรรค์ไปกันเถอะหลังจากที่นั่งอยู่ในห้องโถงของห้องโดยสารเป็นเวลาราวสองชั่วโมงเจียงอี้ก็เห็นว่าเรือลิขิตสวรรค์หยุดลงและม่านพลังก็เปิดออกมีเมืองใหญ่ๆอยู่ที่ด้านหลังเขายืนขึ้นและกล่าวว่าเรามาถึงเมืองมังกรสวรรค์แล้วเข้าไปในเมืองกันก่อนเถอะทุกคนเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วส่วนสาวใช้ทั้งสองก็อุ้มเด็กไว้คนละคนและทุกคนก็บินออกจากเรือลิขิตสวรรค์ซ่งจงนำรถม้าศึกออกมาและเชิญฐานไถชี่เจียงอี้และสาวใช้ทั้งสองเข้าไปข้างในซ่งจงนั่งควบรถอยู่ด้านหน้าและหลังจากจ่ายค่าผ่านทางเข้าเมืองแล้วพวกเขาก็มุ่งตรงไปยังจัตุรัสใจกลางเมืองเพื่อหาโรงเตี๊ยมทันทีจากนั้นพวกเขาก็จะไปหาโถงสาขาของตระกูลถังและนั่งเรือลิขิตสวรรค์ที่ไปยังเมืองเพลิงสวรรค์ต่อเมืองมังกรสวรรค์แห่งนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นเมืองขนาดกลางเนื่องจากมันใหญ่กว่าเมืองเขี้ยวหมาป่ามากเมืองของทวีปจักรพรรดิบูรพานั้นแบ่งเป็นเมืองหลักเมืองขนาดใหญ่เมืองขนาดกลางและขนาดเล็กและแน่นอนว่ายังมีหมู่บ้านเล็กๆแยกออกไปอีกทุกอาณาเขตนั้นจะมีเมืองหลักเพียง10เมืองและตามปกติแล้วทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมโดยตระกูลประมุขอาณาเขตหากตระกูลใหญ่มากพอพวกเขาก็จะคอยควบคุมเมืองขนาดใหญ่ด้วยขณะที่เมืองขนาดกลางและขนาดเล็กจะถูกกระจายไปยังเหล่าตระกูลต่างๆตามที่ซ่งจงกล่าวไว้ประมุขอาณาเขตหลายคนไม่สนใจเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กจึงทำให้เกิดสงครามวุ่นวายยังไม่รู้จบดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนเจ้าเมืองตลอดซึ่งอาจมากถึง5ครั้งใน2สัปดาห์ผู้ที่ปกครองเขตแดนสวรรค์คือตระกูลหลัวและพวกเขาได้รับแต่งตั้งมาเป็นเวลานับแสนปีซ่งจงบอกว่าตระกูลหลัวเคยควบคุม2อาณาเขตในสมัยนั้นแต่หลังจากที่พวกเขาถูกกลุ่มตระกูลพันธมิตรโจมตีพวกเขาก็อพยพตระกูลของพวกเขาและซ่อนตัวอยู่ในเขตแดนสวรรค์หลายหมื่นปีก่อนจะฟื้นตระกูลขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ 20,000 ปีก่อนพวกเขาก็สยบตระกูลประมุขอาณาเขตคนเดิมและครอบครองเขตแดนสวรรค์ตระกูลสามีของฐานไถที่เป็นผู้บัญชาการทหารองครักษ์ของตระกูลหลัวในตอนนั้นและพวกเขาก็ได้มอบเมืองเพลิงสวรรค์ให้หลังจากที่รับใช้มาหลายชั่วอายุคนและมีความภักดีต่อตระกูลหลัวทำให้ตระกูลฐานไถมีอำนาจเด็ดขาดในเมืองเพลิงสวรรค์ตระกูลใหญ่และตระกูลรองมากมายในเมืองต่างก็ยึดมั่นในตระกูลฐานไถขณะที่ไม่มีโจรใดกล้าโจมตีเมืองเพลิงสวรรค์เนื่องจากตระกูลหลัวเป็นผู้หนุนหลังตระกูลฐานไถเจียงอี้ได้หาความรู้เกี่ยวกับทวีปจักรพรรดิบูรพามา
ที่นี่มีตระกูลที่ยิ่งใหญ่นับไม่ถ้วนและตระกูลดังกล่าวนั้นไม่ได้มีอำนาจเพียงเพราะความแข็งแกร่งของตระกูลพวกเขาเองแต่เพราะพวกเขามีตระกูลที่เป็นข้าราชบริพารนับไม่ถ้วนพวกเขาจึงเป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากนับไม่ถ้วนและครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินหากใครต้องการโค่นไม้ใหญ่นี้พวกเขาจะต้องตัดรากถอนโคนทั้งหมดไม่เช่นนั้นพวกเขาจะต้องเตรียมถูกรายล้อมไปด้วยยอดฝีมือที่นับไม่ถ้วนเมื่อนึกถึงจุดนี้ใบหน้าของเจียงอี้ก็เต็มไปด้วยความหนักอึ้งเมื่อเขาออกจากทวีปเทียนชิงในตอนแรกเขาคิดว่าเขาสามารถใช้ความภาคเพียรเพื่อเป็นยอดฝีมือได้และเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็จะสลายตระกูลหูได้เช่นเดียวกับที่เขาทำลายโถงวรยุทธสาขาที่ทวีปเทียนชิงได้ในตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปเขานั้นไร้เดียงสาจริงๆหลังจากที่มีความเข้าใจมากขึ้นเจียงอี้ก็ยิ่งมีความกลัวต่อเก้าตระกูลจักรพรรดิมากขึ้นพวกเขาอยู่บนทวีปนี้มานานกว่า 700,000 ปีแล้วพวกเขาจะมีข้าราชบริพารกี่ตระกูลที่อยู่ใต้การปกครองของพวกเขาพวกเขาจะระดมยอดฝีมือได้กี่คนแล้วจริงๆแล้วอะไรคือจุดแข็งของรากฐานของพวกเขากันยอดฝีมือไม่ได้คงกระพันเช่นเดียวกับเจียงอี้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครในขอบเขตเทียนจุนเทียบเขาได้เนื่องจากวิชาเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์และอัศนีพิโรธหากไม่พูดถึงขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดที่มีภูมิคุ้มกันทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เหล่าผู้ที่เข้าใจความสามารถอันทรงพลังและเหล่ายอดฝีมือที่มีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ถึงระดับ4ดาวหรือ5ดาวอีกแม้ว่าเจียงอี้จะสังหารขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดได้โดยไม่คำนึงถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาแล้วเจียงอี้จะสังหารได้กี่คนกันแก่นแท้พลังของจอมยุทธความแข็งแกร่งและพลังงานดวงจิตนั้นล้วนมีจำกัดหากตระกูลของจักรพรรดิอุดรระดมขอบเขตเทียนจุนเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านคนมาล้อมเขาแล้วเขาจะสังหารคนเหล่านั้นได้หมดจริงๆหรือตระกูลรองธรรมดานั้นยังสามารถระดมขอบเขตเทียนจุนได้มาถึงหมื่นคนแล้วตระกูลข้าราชบริพารทั้งตระกูลใหญ่และตระกูลรองของเก้าตระกูลจักรพรรดินั้นมีกี่ตระกูลกันหากจักรพรรดิอุดรวูสร้างออกคำสั่งลงมาเขาสามารถระดมขอบเขตเทียนจุนร้อยล้านคนเพื่อล้อมและโจมตีเจียงอี้ซึ่งมันคงทำให้เขาตายไปเพราะความเหนื่อยแล้วได้เลยราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับข้าจะต้องเอาราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับมาให้ได้เจียงอี้คิดถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดและค้นพบว่านอกเหนือจากการได้ราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับสมบัติของจักรพรรดิลี้ลับและสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างกระบี่ลี้ลับและเกราะลี้ลับเขาก็ไม่มีทางอื่นที่จะทำลายตระกูลหูได้เลยมันคงไร้ประโยชน์แม้ว่าเขาจะไปถึงขอบเขตกึ่งเทพแล้วก็ตามอาหลูได้กล่าวไว้ว่าจักรพรรดิอุดรหูซางนั้นเป็นยอดฝีมือ9ดาวเหลยป้านเซียนก็น่าทึ่งด้วยใช่ไหมห่วงย้อนเวลานั้นเป็นความสามารถที่ท้าทายสวรรค์แต่อาหลูบอกว่าเขาเป็นเพียงยอดฝีมือ8ดาวนั่นก็หมายความว่าหูซางเหนือกว่าเหลยป้านเซียนมากแม้ว่าเจียงอี้จะฝึกฝนจนได้ขึ้นเป็นขอบเขตกึ่งเทพแต่เขาจะมั่นใจว่าตัวเองจะแข็งแกร่งกว่าเหลยป้านเซียนหรือไม่เขาจะแข็งแกร่งกว่าวูซางได้หรือไม่จักรพรรดิลี้ลับเขาเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดและได้ทิ้งราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับกระบี่ลี้ลับเกราะลี้ลับและสมบัติล้ำค่าเอาไว้มากมายเขาทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังเพราะเขาต้องการให้เหล่าชนชั้นสูงได้ครองสมบัติของเขาและปกป้องมนุษยชาติเอาไว้ดังนั้นเจียงอี้จึงต้องครอบครองราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับให้ได้เขาอาจไม่สามารถเป็นจักรพรรดิลี้ลับคนที่สองได้แต่ความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นมากแน่นอนและไปถึงระดับที่น่ากลัวได้ใต้เท้าเสวียเราถึงโรงเตรียมแล้วขอรับในขณะที่เจียงอี้กำลังครุ่นคิดอยู่ซ่งจงก็ส่งข้อความเสียงเข้ามาจึงทำให้เจียงอี้สลัดความคิดทิ้งไปและเดินออกไปพร้อมฐานไถ่ชี่และคนอื่นๆ
เขาสังเกตเห็นว่าพวกเขาอยู่ในลานด้านในของโรงเตรียมจากนั้นก็กวักมือเรียกส้งจงให้ไปหาข้อมูลของเรือลิขิตสวรรค์ที่มุ่งหน้าไปยังเมืองเพลิงสวรรค์ขณะที่เจียงอี้เข้าไปในห้องอย่างเงียบๆเพื่อพักผ่อนอันที่จริงเมืองเพลิงสวรรค์ไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่จะไปสู่เมืองจักรพรรดิอรหังเขาจะต้องใช้ทางอ้อมราว 2-3 วันแต่เนื่องจากเขาสัญญากับเสี่ยวหยีไปแล้วเจียงอี้จึงจะพาพวกเขาไปส่งที่เมืองเพลิงสวรรค์ผู้ชายต้องรักษาคำพูดและเจียงอี้ไม่ค่อยให้สัญญาใดๆแต่เมื่อเขาให้สัญญาแล้วเขาจะทำทุกอย่างเพื่อมันให้ได้อย่างที่เขาจะช่วยซูรั่วเสวียและล้างแค้นให้เจียงเปียหลีหลังจากรอมา6ชั่วโมงท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดลงแต่ซ่งจงก็ยังไม่กลับมาและไข่มุกบนร่างของเจียงอี้เองก็สว่างขึ้นแทนเจียงอี้ตกใจมากนี่เป็นไข่มุกจากจักรพรรดิเงาและเขาได้ปฏิบัติตามที่จักรพรรดิเงาบอกไว้ว่าจะไม่เก็บไข่มุกไว้ในแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณและใส่ไว้ในกระเป๋าของเขาเขาไม่เคยสังเกตและไม่คิดว่ามันจะสว่างขึ้นในตอนนี้มีข่าวมาแล้วเจียงอี้ยืนขึ้นและรีบเดินออกจากโรงเตรียมอย่างรวดเร็วในไม่ช้าเขาก็จ้องไปที่บุคคลภายนอกโรงเตรียมซึ่งเป็นจอมยุทธวัยกลางคนที่ดูธรรมดาและอยู่ขอบเขตเทียนจุนความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้ด้อยหรือแข็งแกร่งเกินไปและรูปร่างของเขาก็ไม่ได้พิเศษอะไรเช่นกันเจียงอี้มองไปที่ดวงตาของบุคคลผู้นี้และดวงตาของพวกเขาทั้งสองก็เป็นประกายเจียงอี้ได้ใช้ไข่มุกนี้เพื่อให้สัมผัสได้ว่านี่เป็นลูกน้องของจักรพรรดิแห่งเงาจอมยุทธวัยกลางคนป้องมือและพูดว่าท่านใต้เท้าข้ามีนามว่าหนิวซานข้าเคยพบท่านที่ภัตตาคารปนวายุและท่านใต้เท้าได้มอบศิลาสวรรค์ให้ข้าน้อยถึงแสนก้อนเจ้านี่เองเข้ามาคุยกันก่อนสิเจียงอี้ยักหน้าเบาๆนี่เป็นสัญญาณลับที่จักรพรรดิเงาบอกเขาและมันก็ตรงกันทุกประการนี่เป็นผู้ใต้บัญชาจักรพรรดิเงาและเขาก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ปีศาจด้วยหลังจากที่พาคนผู้นี้เข้ามาในห้องแล้วเจียงอี้ก็เปิดอาคมยับยั้งและเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อตรวจสอบทุกสิ่งเขาพยักหน้าหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าไม่มีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ใดๆคอยสอดแนมเข้ามาบุคคลนั้นก็หยิบแหวนมิติออกมาแล้วยื่นมันให้เจียงอี้พร้อมกับกระซิบว่าท่านใต้เท้าผู้บัญชาการขอให้ข้าส่งข้อมูลนี้ให้แก่ท่านเจียงอี้หยิบแหวนและเทแก่นแท้พลังของเขาเข้าไปในนั้นจากนั้นก็มีชุดข้อมูลปรากฏขึ้นและหลังจากที่เขาเหลือบมองมันดวงตาของเจียงอี้ก็เย็นชาทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ